ตัดผมเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะโกนหนวดต่อวิธีการก็เหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นก็ละเลงครีมทำไมถึงต้องละเลงนานนะคะเมื่อคลิปที่แล้วก็มีคนถามเยอะมากๆก็คือมันไม่มีอะไรมากค่ะคนที่เขามีหนวดเคราเยอะๆนะคะหนวดของเขาจะทั้งหนาและแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้โกนได้ง่ายเนี่ยก็จะต้องละเลงครีมโกนหนวดนะคะให้นานหน่อยหนวดจะได้นิ่มนะคะแล้วพอเวลาลงมีดโกนเนี่ยมันจะโกนออกง่ายเขาไม่ได้ลีลานะคะนี่คือหลอดได้นะคะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะคะว่าช่างเขาจะใช้ได้ทำอะไรThank you.
กนหนวดเรียบร้อยแล้วนะคะท่านี้ก็มาถึงตอนที่แม่หญิงชอบมากเลยเรามาดูกันว่าช่างเขาใช้ได้นะคะทำอะไรกับใบหน้าของพ่อบ้านคือการกันคิ้วนะคะแบบไม่ใช้มีดโกนที่อินเดียเขาจะกันคิ้วกันแบบนี้นะคะผู้หญิงก็ทำแบบนี้เหมือนกันเขาจะไม่ใช้มีดโกนในการกันนะคะนอกจากคิ้วแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ได้นะคะปั่นดึงขนจากใบหน้าได้ด้วยเพราะว่าผู้หญิงอินเดียเนี่ยหลายๆคนโดยส่วนมากเลยนะคะมักจะมีขนอ่อนๆบนใบหน้าก็จะมาใช้ไม่โกนโกนก็เดี๋ยวมันตอมันขึ้นก็จะแข็งใช่ไหมคะเขาก็จะใช้ลักษณะได้ปั่นแบบนี้เพื่อที่ว่าขนขึ้นใหม่เนี่ยมันจะได้อ่อนๆนะคะนานๆจะทำสักทีนึงมันไม่ขึ้นเร็วแต่ถ้าใช้มีดโกนโกนเนี่ยขึ้นไวมากซึ่งค่าบริการปั่นขนด้วยได้เนี่ยนะคะจะรวมอยู่ในค่าโกนหนวดด้วยไม่ได้คิดต่างหากนะคะแต่สำหรับผู้หญิงที่ต้องการกันคิ้วด้วยได้แบบนี้แล้วไปทำที่ร้านเสริมสวยเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ30บาทไม่ใช่30บาทสิ30รูปีต่อครั้งนะคะอันนี้ผู้หญิงที่บ้านนะคะเขาบอกมาไม่อย่างนั้นไม่เคยเป็นกันกับเขาหรอกเพราะว่าเราไม่มีขนเราน้อยอยู่แล้วเขาอะขนเยอะกันเขาเลยต้องทำถ้าไม่ทำนะคิ้วเขาจะรกมากไม่ได้รูปเลยเรียบร้อยแล้วนะคะหล่อแล้วหล่อแล้วไม่ต้องยิ้ม